กลับมากันต่อนะคุณผู้ชมนะกับช่วงขั้นปากอยากเผื่อค่ะจะไปพูดถึงนี่เลยดาราคนนี้โดนแล้วมีเพจที่เขาขายครีมพวกครีมกันแดดครีมอะไรแบบนี้นะคะแล้วคุณก้อยรัชวินเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ไม่ได้ใช้สินค้านั้นเลยนะแต่ถูกเอาภาพไปแอบอ้างหาว่าใช้แล้วก็คนมีคนหลงเชื่อด้วยคุณผู้ชมนะคะเป็นอีกรายที่โดนหนึ่งนะเป็นอีกรายที่โดนอีกหนึ่งคนคุณก้อยรัชวินมีการนำภาพไปใช้แอบอ้างในการขายผลิตภัณฑ์ในโซเชียลคนหลงเชื่อซื้อตามเนี่ยภาพนี้เห็นไหมชูอะไรพี่ก้อยใช้ครีมกันแดดอะไรซึ่งคุณก้อยเขาก็เลยต้องออกมาชี้แจงเรื่องนี้เตือนถึงร้านค้าออนไลน์ต่างๆเลยใครที่นำรูปเขาไปใช้เนี่ยกรณีที่มีร้านค้าออนไลน์หลายร้านนำภาพไปทำเพื่อการโฆษณาขายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งก็แล้วแต่มีภาพของเขาอยู่ในแอปพลิเคชันนั้นเขาบอกว่าครีมกันแดดก้อยรัชวินทำให้มีคนเนี่ยเข้าใจผิดเพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิดนะขออนุญาตชี้แจงค่ะเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์พวกนี้รวมถึงร้านออนไลน์ทุกร้านไอคนถือป้ายหน้าคุ้นๆว่ะฮะก็ที่แหละเขารู้จักกับคุณก้อยไงนะคะก็ขอความกรุณานะอย่านำรูปไปใช้ในการขายอีกนะคะเพราะว่าเขาก็พูดอย่างนี้เลยนะแม่ค้าจ๋าเลยนะขอร้องและขอบคุณงานนี้เนี่ยปิดท้ายด้วยว่าหวังว่าคงไม่โกรธกันแล้วเขาก็ขอบคุณมาด้วยคนเขาก็มาให้กำลังใจคุณก้อยนั่นแหละบอกเออคุณก้อยใจเย็นๆนะคือเหมือนกับคือคุณก้อยใจเย็นมากไงในการวิธีทำแบบนี้คือเหมือนเป็นการเชื่อดแบบนิ่มๆหากเป็นคนอื่นเนี่ยเขาคงแบบเอาเรื่องไปแล้วคงแจ้งตำรวจไปแล้วล่ะจริงไหมเขาไปแจ้งได้นะฮะขับมากันต่อเลยค่ะคู่นี้เลิกกันแล้วเหรอคะคบกันแล้วเลิกกันเร็วมากเลยนะฮะเรียกได้ว่าห่างดีกว่าชอนจินดาโชติใช่ไหมเลิกกับยิปซีนะฮะแล้วก็วอนอย่าเอาน้องพิมพ์เข้ามาโยงประเด็นคือมันมีละครช่อง7ที่กำลังออนแอร์อยู่ไงแล้วคุณชอนเนี่ยเขาก็เล่นเป็นพระเอกกับคุณพิมพ์ซึ่งคนน่ะก็เอาไปโยงกันว่าไอ้ที่เลิกกันเนี่ยเพราะคุณพิมพ์หรือเปล่านะคะเขาก็เลยต้องออกมาเคลียร์ถึงเรื่องนี้ว่าจริงหรือเปล่าเขาบอกว่าถ้าถามว่าคุณยิปซีกับคุณชอนเป็นยังไงช่วงนี้อ่ะคุยกันน้อยลงคุยน้อยลงเจอกันน้อยลงเรื่องการเปลี่ยนแปลงสถานะเนี่ยก็สักพักแล้วแหละนะคะถ้าถามว่าคืบหน้าหรือถอยหลังอะตอนนี้ใช้คำว่าห่างใช้คำว่าห่างเพราะว่าสาเหตุไปต่อไม่ได้ด้วยความที่เป็นเพื่อนกันมาก่อนสถานะเนี่ยมันต้องมีการพัฒนากันอยู่แล้วแต่ด้วยความที่มันคงมีที่มาประมาณนึงแล้วเขาเป็นผู้ชายด้วยไงเขาเป็นผู้ชายก็ต้องคุยตรงๆว่าอ่ะเหตุผลอะไรปรับจูนกันได้ไหมเรื่องอะไรที่ไปต่อได้หรือไม่เรื่องอะไรที่คงต้องหยุดไว้เท่านี้แล้วก็อะไรที่ทำให้เสียเวลาซึ่งกันและกันนานแค่ไหนที่ถอยออกมาถ้าถามนะคะเขาบอกว่าประมาณหนึ่งแล้วช่วงที่มีการสัมภาษณ์เนี่ยนะส่วนของคุณยิปซีเนี่ยเขาเป็นผู้หญิงไงอาจจะตอบยากแต่ตัวเขาเป็นผู้ชายเขาบอกเขาตอบง่ายกว่าและที่ถามประเด็นที่มันมีการโยงกันระหว่างคุณชอนกับคุณพิมที่บอกว่าเฮ้ยคู่นี้ทำให้ห่างกับคุณยิปซีหรือเปล่าเขาบอกว่าขอร้องอย่าเอาเรื่องนี้ไปโยงถึงน้องพิมพ์เลยดีกว่าเพราะว่าน้องเขาเด็กมากนะและในฐานะการทำงานอันนี้มันเป็นละครแบบพีเรียดไงมันเป็นละครแบบกึ่งพระเอกเนี่ยเป็นคนยุคก่อนและนางเอกเป็นคนยุคปัจจุบันมาเจอกันอะไรอย่างเงี้ยพี่ซึ่งบุพเพเหรอไม่ขนาดนั้นนะคะละครกำลังออนเขาบอกว่าการทำงานเนี่ยทำงานมา1ปีคือทุกอย่างมันต้องอยู่ในกระบวนการของการ PR อยู่แล้วแล้วเขาก็ไม่อยากให้เอามาเกี่ยวข้องในความสำคัญระหว่างตัวเขาเองกับคุณยิปซีมันเป็นเรื่องของคน2คนแล้วในส่วนของน้องพิมพ์เนี่ยเขามีพื้นที่ส่วนตัวอย่าเอามาพาดพิงเลยในการโปรโมทละครเนี่ยมันต้องเจอกันบ่อยอยู่แล้วไงนะคะผู้ใหญ่เนี่ยเขาก็ต้องหาแบบให้ออกรายการนู้นรายการนี้บ่อยๆมันก็เลยมาเจอกันเขาก็เลยบอกว่าอย่าให้เรื่องนี้มันไปกระทบถึงครอบครัวหรือว่าเรื่องราวของในส่วนของคุณพิมพ์เลยดีกว่ามันไม่ได้เกี่ยวกันนะคะตามนี้เคลียร์ชัดไหมเคลียร์ชัดเรียบร้อยแล้วนะฮะมากันต่อนะน้องนิ้งนะฮะใช่ค่ะนิ้งไม่ใช่มิ้งนะนิ้ง BNK48 ตอบกลับนะระวังคุกนะฮะเรียนคีย์บอร์ดสุดหยาบเลยทีเดียวใช่ค่ะก็มีประเด็นเกี่ยวกับพูดเกลียนนี่แหละคุณผู้ชมคือคุณนิ้งเนี่ยกลายเป็นอีกคนหนึ่งที่มีเรื่องราวดราม่าในโซเชียลทำไมอ่ะนะคะคุณนิ้ง BNK48 นะเจ้าตัวเนี่ยโพสต์ภาพลง Instagram นะบอกว่าถูกชาวเน็ตรายหนึ่งเนี่ยมาคอมเมนต์เรื่องรูปลักษณ์ว่าสู้รุ่นน้องไม่ได้อ่ะรูปลักษณ์เนี่ยสู้รุ่นน้องไม่ได้แล้วก็ใช้ถ้อยคำหยาบคายว่าคุณนิ้งอีกจนแฟนคลับที่เห็นเนี่ยก็กลับไปว่าคนๆนั้นต่อนั่นแหละคือเขาก็ไม่พอใจไงซึ่งทางตัวของคุณนิ้งเองเขาก็มาตอบกับคอมเมนต์นี้เหมือนกันเขาบอกว่า
ไม่รู้นะว่าคุณคือใครอ่ะเป็นพวกแอคปวดหรือเปล่าแต่ถ้าคุณเนี่ยไม่อยากติดคุกก็อย่าทำแบบนี้กับใครแล้วก็ถ้าทำแบบนี้เข้าข่ายหมิ่นประมาทนะคำพูดที่รุนแรงที่ทำให้คนอื่นเสียหายเนี่ยคิดดีๆก่อนจะทำโทษเนี่ยมันจำคุก5ปีปรับไม่เกินอีกแสนหนึ่งเตือนด้วยความหวังดีแล้วล่าสุดเนี่ยคุณนิ้งนะคะเขาก็โพสต์ข้อความเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อวานมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้เขาเนี่ยคอยคิดอยากจะทำประโยชน์ใส่ส่วนรวมนะโปรเจกต์ของเขาคือเขาเนี่ยประชาสัมพันธ์ประชาสัมพันธ์กฎหมายใกล้ตัวเลยกฎหมายที่ควรรู้นำไปใช้ในชีวิตได้ถูกต้องเขาเนี่ยยินดีรับฟังคำแนะนำจากนิติกรพวกนักกฎหมายทุกท่านนะร่วมกันแบบสร้างสรรค์ให้สังคมมันน่าอยู่แบบนี้ก็เป็นความคิดที่ดีนะคะจริงๆเพราะว่าถ้าหากว่าเจอพวกเกมคีย์บอร์ดแบบนี้เราจะได้รับมือได้ไงเรารู้กฎหมายเนาะแต่จริงๆแล้วคดีพวกนี้ก็ไก่เกี่ยหมดค่ะใช่ค่ะแต่ว่าเราไม่รู้ว่าเป็นใครอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราหาที่มายากทะเลาะกับพวกผีสางนางไม้นี่เหนื่อยนะฮะไม่มีหน้าใช่ไหมถูกต้องใช้พวกหน้าศาสตร์หน้าแบบว่าหน้าแบบนู่นนี่นั่นคนมาขอแอดเพื่อนเป็นเพื่อนใน Facebook พี่อ่ะถ้าไม่ใช่หน้าจริงพี่ไม่รับนะเขามาเผือกหรือเปล่าไม่เผือกไม่เท่าไหร่ถ้าไม่ใช่หน้าตัวเองเลยเนี่ยพี่ไม่คุยด้วยนะพี่จะเข้าไปดูก่อนว่ามันใช่หน้าจริงหรือเปล่าบางคนเป็นหน้าไก่ชนอย่างเงี้ยบางคนเป็นหน้าแมวอย่างเงี้ยแล้วพวกหน้าแมวหน้าหมานี่พอเวลาเขาแอดมาเขามาด่าพี่เหรอไม่พี่ไม่รับพี่ไม่รับเลยพี่ไม่คุยใครจะแอดมาต้องเอาหน้าจริงนะไม่สวยสวยไม่สวยไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องหน้าจริงนะคะเพราะเวลาด่ามาปั๊บจะได้รู้ว่าคนไหนนะจะจัดได้ถูกนะฮะอีกหน้าที่ที่แท้จริงนะของคุณพี่นิโน่หลายคนไม่รู้แต่พี่เต๋อเคยเห็นแล้ววันนั้นไปศาลก็เห็นพี่โน่เนี่ยอยู่ที่ศาลในช่วงเช้าๆแล้วก็ถามพี่โน่มาทำอะไรที่ศาลมานี่แหละไกลเกลี่ยแต่ไม่ได้โดนคดีตัวเองนะมาเป็นเขาเรียกว่ามาคอยไก่เกลี่ยให้กับคดีเพราะว่าพี่โน่เนี่ยเป็นผู้พิพากษาสมทบแสดงว่าก็ต้องมีแต่งองค์ทรงเครื่องแต่งตัวดีแต่งตัวดีใส่สูทแต่งตัวเรียบร้อยใช่อีกข่าวนี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมก็เป็นอีกงานนึงที่หลายคนอาจจะไม่ทราบนะคะอย่างที่บอกนั่นแหละนะตลอด7วันที่ผ่านมาเนี่ยในเรื่องส่วนของคุณโอพี่ๆน้องๆใช่ในวงการนะคะเขาเนี่ยก็มาร่วมสวดอภิธรรมศพมาไว้อาลัยให้ซึ่งแม่งานคุณนิโน่คุณตั้มคุณปิงปองแบบเนี้ยเขาก็อยู่ในพิธีด้วยตลอดโดยในพิธีเนี่ยเขามีการเคลื่อนย้ายศพคุณโอก็สวมชุดพวกข้าราชการนี่ไงนี่ไงคุณนิโน่เขาก็สวมไงซึ่งหลายคนสงสัยว่าอ้าวแต่งชุดนี้ทำไมถึงใส่ชุดนี้ข้าราชการสังกัดอะไรหรอล่าสุดเขาก็เลยต้องออกมาไม่ใช่มาจากละครนะฮะอันนี้ชีวิตจริงนะใช่นะคะคุณนิโน่เขาก็เลยบอกว่าคือเขาเนี่ยเป็นผู้พิพากษาสมทบและในช่วงเช้าของวันนั้นเนี่ยคือเขาเนี่ยต้องขึ้นศาลนะคะก็ต้องนั่งบัลลังก์เป็นผู้พิพากษาและในส่วนช่วงเวลาอื่นในการทำงานวงการบันเทิงเขาทำงานปกติแหละแต่ในงานศพของน้องที่เขารักอย่างคุณโอเนี่ยนะคะเขาก็ต้องแต่งตัวให้เกียรติกันหน่อยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคุณนิโน่เองเนี่ยเขาประสบความสำเร็จจากการสอบเป็นผู้พิพากษาสมทบของศาลจังหวัดปทุมนะแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวตั้งแต่นู่นเลยพฤศจิกาปี2551นานละนานละพี่เจ้าเคยเจอพี่โน้ตที่ศาลรัชดาก็ถามพี่โน้ตมาทำอะไรอ่ะชุดนี้เลยนะไม่ใส่แต่งตัวดีใส่สูทผูกไทยแล้วก็มีเสื้อเรียบร้อยแต่งตัวดีแล้วนึกว่าพี่โน้ตมาโดนคดีอ๋อไม่ใช่พี่โน่ก็เป็นผู้พิพากษาสมทบค่ะแล้วคนนักข่าวรุ่นพี่เต๋อเขาจะรู้กันว่าพี่โน่เป็นผู้พิพากษาสมทบพี่โน่เนี่ยนอกจากเป็นนักร้องเป็นนักดารานักแสดงที่เราเห็นมาแล้วเนี่ยเขาทำงานราชการเพราะว่าที่บ้านนั้นคุณพ่อคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ชาติตระกูลดีมากอันนี้คืองานหลักหรืองานรองงานหลักงานหลักหรอใช่ปกตินะชาติตระกูลเขาดีลูกเขาเรียนจบจากที่ไหนจบดีค่ะพี่โน่คนที่รุ่นนี้เขาจะรู้กันหมดว่าพี่โน่จบดีและการศึกษาดีแค่แบบว่าเวลาแกไปรับบนตลกนี่คนก็จะฮาหรือว่าแกไม่ได้อะไรมากมายพี่หนูนึกว่าพวกดาราคืองานหลักนะเนี่ยบางคนก็เอาดาราเป็นอาชีพเสริมก็อย่างคุณนีโน่นั่นเองสมัยก่อนดาราอาชีพหลักแต่ตอนหลังนี่ก็ตั้งแต่ปี51ใช่ไหมอาชีพข้าราชการก็เป็นอาชีพหลักนั่นแหละตามนี้เลยนะคะนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าชอบมากเลยนะฮะวิธีการเสริมหน้าอกนะฮะใช่ค่ะทำยังไงทำให้หน้าอกสวยเสริมบริเวณไหนเสริมตรงไหนไม่ให้เจ็บนะฮะต้องติดตามช่วงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ